ษณาราศีที่ต้องระวังในปี66ช่วงนี้ได้แก่ผู้ลัคนาราศีพิจิกกุมเรื่องด้วยตอนนี้ดาวเสาร์ได้ย้ายเข้ามาเล็งราศีกุมตั้งแต่วันที่1มีนาทำให้ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีปัญหาอีกทั้งดาวมฤตยูยังได้ย้ายเข้ามาเล็งราศีพิจิกตั้งแต่วันที่12มีนาทำให้คนราศีพิจิกไม่มีทางเลือกมากนะทำอะไรระวังยังไงก็อาจจะมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอระวังอุบัติเหตุเจ็บป่วยมีคนให้ร้ายได้รับข่าวร้ายได้ไปเยี่ยมคนป่วยไปงานศพได้ลูกได้บุตรมาด้วยวิธีการไม่ปกติได้พบเจอเรื่องน่าหวาดเสียวน่ากลัวได้พบคนเก่าๆพบญาติพี่น้องที่ห่างหายไปนานจะมีปากเสียงกับคนใกล้ชิดจะถูกคุกคามจากนักเลงถูกข่มขู่จะทำร้ายมีประภาพขาดสะบั้นประสบอุบัติเหตุตกงานเปลี่ยนงานระวังสุขภาพอาจจะป่วยซึมเศร้าป่วยเรื้อรังมีปัญหาใหญ่หลวงอาจจะถูกโจรกรรมซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี66นี้จนถึงปี68ซึ่งในปี67นั้นจะมีดาวพฤหัสเข้าเล็งถ้าใครทำอะไรผิดก็อาจจะต้องโทษต้องคดีชดใช้กรรมอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตถ้าไม่เคยทำผิดก็จะมาช่วยให้หนักเป็นเบาได้ทางแก้ถ้าไปบวชหรือเก็บตัวหมั่นรักษาศีลรอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วชีวิตอาจจะพลิกกลับมาดีได้รับโอกาสใหม่เพื่อพลิกชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองขอบคุณ